สวัสดีปีใหม่จ้าวันนี้เราจะมาทำพามาทำอาหารเช้าญี่ปุ่นค่ะอาหารญี่ปุ่นอาหารปีใหม่นะคะทุกบ้านจะต้องทำอาโซนิบะคนญี่ปุ่นต้องกินการกินอาหารนี่ค่ะแล้วก็จะต้องไหว้อะไรนะคะจะต้องไหว้บรรพบุรุษค่ะวันนี้คนญี่ปุ่นจะไหว้อาหารนี่เกี่ยวกับคนญี่ปุ่นวิธีทำอาหารค่ะอันนี้เต้าหู้ทอดค่ะใส่ขนมโมจิใส่ข้าวเหนียวค่ะแล้วก็เราจะเตรียมของเพื่อที่อันนี้เห็ดหอมค่ะแล้วก็อันนี้ข้อมูค่ะเราจะใส่ผักหลายๆอย่างค่ะอันนี้พูดอะไรนะคะเด้งกองเหรอคะเด้งเด้งกองบ้านเราพูดดอกบัวค่ะรากดอกบัวที่เขาเอามาทำแกงส้มมาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหัวไชเท้าค่ะเป็นหัวไชเท้าหั่นให้บางๆหน่อยแล้วก็อันนี้ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวแล้วก็อันนี้ก็เต้าหู้ทอดค่ะเราจะใส่นี่อะไรนะหัวแครอทใส่ผักหลายๆอย่างค่ะต้มแล้วก็ใส่ขนมโมจิด้วยค่ะใส่ขนมโมจินี่นะคะบางบ้านก็จะย่างโมจิบะแต่ว่าบางบ้านก็ไม่ย่างแล้วแต่เราชอบค่ะย่างแล้วก็ใส่ในอะไรนะคล้ายๆแกงจืดถ้าบ้านเราก็เรียกแกงจืดค่ะจะต้มอาหารนี่ถวายบรรพบุรุษค่ะเกี่ยวกับทุกบ้านที่มีโตเกียวสมะนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะมีโตเกียวสมะในบ้านคล้ายๆกับคนจีนค่ะทุกๆเวลาเทศกาลจะต้องไหว้โตเกียวสมะค่ะสำหรับคนที่มีโตเกียวสมะนะคะตอนนี้เราจะหั่นหัวไชเท้าให้เป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะแล้วก็หั่นเห็ดให้เป็นอย่างนี้ให้ชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะเพื่อที่จะได้กินง่ายๆแล้วก็หั่นทุกอย่างค่ะหั่นให้เล็กๆหน่อยเพื่อที่จะกินง่ายๆนะคะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งหั่นเยอะหั่นไม่ใส่เยอะหรอกไม่เพราะว่าบ้านเราไม่ใช่คนเยอะๆค่ะเลยไม่ทำเยอะทำแค่เราก็ไหว้ผี2-3 จุดค่ะตักเป็นถ้วยๆนี่ก็ได้นะคะแล้วก็หัวอะไรนะหัวนิ่งๆหัวนิ่งก็หั่นเสร็จแล้วล่ะแล้วเราก็จะใส่หม้อหรอยังหม้อยังไม่เดือดค่ะต้องการรอให้หม้อเดือดตอนนี้ย่างขนมโมจิค่ะเราย่างเพื่อที่จะใส่ในหม้ออะไรนะคะในหม้อมิโซสุโทนิเราจะใส่เป็นอะไรนะย่างแล้วก็จะใส่ค่ะที่บ้านวันนี้จะย่างค่ะบางทีก็ไม่ย่างค่ะแล้วแต่อยากจะทำค่ะเพราะวันนี้คิดอยากจะกินย่างแล้วก็จะได้หอมๆด้วยค่ะเวลาเราย่างขนมโมจิหนึ่งจะไม่เละค่ะเวลาเราใส่ในต้มน้ำซุปนะคะแต่ถ้าเราไม่ย่างจะเละมันจะน้ำจะเละหน่อยค่ะเลยย่างดีกว่าค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมค่ะตอนนี้ผสมย่างด้วยน้ำมันงาค่ะเลยจะมีกลิ่นหอมดีกว่าค่ะแล้วแต่นะคะถ้าทุกคนชอบน้ำมันงาหรือว่าชอบไม่ชอบย่างก็ไม่ต้องย่างก็ได้ค่ะคนญี่ปุ่นแล้วแต่บ้านค่ะบางบ้านก็แต่ว่าเวลาย่างเขาก็จะพูดลำบากเลยบางคนจะไม่ย่างค่ะเลยจะอะไรนะคะจะใส่ต้มในหม้อเลยถ้าคุณสมมติอยากจะได้น้ำอะไรนะน้ำซุปเละๆค่ะเลยต้มแล้วก็น้ำซุปจะไม่ได้เละค่ะแล้วก็จะหอมกลิ่นกับอ๋อจะกลิ่นย่างด้วยค่ะโอเคอันนี้จะใส่ถ้วยอย่างนี้นะคะตักใส่ถ้วยอย่างนี้แล้วก็ให้ตุ๊กเกสมาเราค่ะไปถวายพระบางบ้านก็จะใส่นะคะจะใส่โอกากะแต่ว่าบางบ้านก็ไม่ใส่แล้วแต่เราชอบค่ะอันนี้คือปลาย่างแล้วก็เขาจะขูดเป็นเส้นฝอยๆค่ะปลาอะไรนะปลามังโรหรอคาสุโอะก็ได้ค่ะคาสุโอะปลาคาสุโอะเอาย่างแล้วก็จะเอามาใส่ต้มนี้นะคะแล้วแต่ค่ะบางบ้านก็ใส่บางบ้านก็ไม่ใส่แล้วแต่คนชอบอันนี้ถ้วยใหญ่นี้นะคะเราจะเป็นอะไรนะโตเกสมาของคุณสามีค่ะแล้วก็คุณลูกวันนี้ลูกชายก็มาค่ะแล้วก็เลยถ้วยใหญ่จะให้โตเกสมาใหญ่ที่บ้านค่ะอันนี้ของคนที่บ้านค่ะของลูกชายแล้วก็ของพ่อเขาค่ะ
ถ้าคนเราธรรมดาก็ต้องกินถ้วยใหญ่ๆเพื่อที่ให้อิ่มนะคะวันนี้เราจะกินอาหารอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องอย่างนี้อันนี้จะเป็นคล้ายๆของดองค่ะคนญี่ปุ่นจะมีให้กินเวลาปีใหม่ค่ะเป็นอะไรนะเป็นปลาหมึกดองแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นปลาหมึกเยอะค่ะปลาหมึกหลายๆรสชาติค่ะปลาหมึกดองหลายๆรสชาติจะมีออกเค็มๆค่ะคนญี่ปุ่นจะมีเค็มๆเปรี้ยวๆหน่อยค่ะถ้าเป็นเราก็จะเรียกผักปลาดองอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นบ้านเราแล้วก็จะกินวันนี้ค่ะจะกินตอนเช้าๆค่ะใส่หลายๆอย่างใส่หลายๆมีหลายๆผักค่ะอันนี้เพื่อที่โตเกียวสมาของเราค่ะแล้วก็จะมีน้ำชาด้วยค่ะมีให้น้ำชาด้วยมีให้อะไรนะคะมีให้น้ำชามีให้น้ำค่ะมีให้ดอกไม้ที่โตเกียวสมานะคะธรรมดาต้องการเหมือนกันกับคนจีนเขาไหว้ผีค่ะเหมือนกันต้องการให้น้ำให้ผลไม้ตอนนี้บุญสมจะเอาไปที่โตเกียวสมาค่ะ